รมาสยอดนางชีวัดศาลาแดงเหนือศาลาแดงเหนือตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลเชียงรากน้อยเป็นวัดเก่าแก่สังกัดธรรมยุทธ์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2ตัววัดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกสิ่งที่น่าสนใจคือธรรมาสยอดนางชียอดนางชีหมายถึงหลังคาธรรมาสที่ตัดเรียบตรงแตกต่างจากธรรมาสแบบอื่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมฐานและหลังคาตัดเรียบประกอบด้วยลายหน้ากระดานดอกไม้ใบไม้ฉลุลายสวยงามนอกจากนี้ยังมีกุฏิพระรูปทรงแบบยุโรปฉลุลวดลายที่กรอบหน้าต่างสร้างเมื่อพุทธศักราช2451สมัยรัชกาลที่5ภายในบริเวณวัดยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเก็บรักษาศิลปะวัตถุข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านเช่นเรือกันยาเครื่องกรองน้ำโบราณที่หาชมได้ยากเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปโบราณที่ขุดพบเมื่อมีการรื้อถอนโบสถ์เก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และยังมีการปลูกบ้านเรือนไทยผสมผสานแบบมอญที่หาชมได้ยากยิ่งศูนย์กลางของชุมชนที่นี่คือศาลาวัดเพราะศาลาวัดของชุมชนสามารถจุคนได้มากกว่าที่อื่นและศาลาวัดยังเป็นหอกระจายข่าวของหมู่บ้านกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้านจะใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่จัดงานเสมอและยังรวมไปถึงการประชุมต่างๆวัดศาลาแดงเหนือนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแล้วพระสงฆ์มอญที่นี่ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำชุมชนและอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เข้ามาบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัย